บุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมก็มีแลกันว่าตายจากเทวโลกลงมาเกิดในเมืองคนก็จักประกอบไปด้วยสุขทุกเมื่อแลฮีโดยมีแต่แลก็จะได้ถึงสุขอันยิ่งอันประเสริฐกว่าเต้าพญาตั้งหลายอันมากนักในจุมปูนี้บ่อยาจะแลนาโยนโรอันว่าคนฝูงใดได้ถือเอาอย่างโลกาวุฒิสูตรดวงดีเป็นติจังติเปิ่งโดยบทว่าพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงดังนี้ทุกคำเจ้าเอาเป็นกรรมฐานดังอันว่าคนตั้งหลายฝูงนั้นอัธาลิโตตาสิก็บ่จักเป็นข้าสักตีและก็ตวจักได้เป็นเจ้าแก่ต้านทุกภวชาติจาติและวัตะโดยมีแต่แลจักเป็นดังลือและหือประกอบไปโดยสัมปันรังสี่หกประการจากหือต้านจมจืนยินดีแก่เรานั้นจาขออาราธนาพระพุทธเจ้าเทศนาสำแดงยังธรรมเทศนาหือแจ้งแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอศรัทธาอันว่าสัพปัญญูพระพุทธเจ้าอังหะก็กล่าวคาถาว่าญาติตังสุขังโลเกปัญจขังเมภวิสติสัพเปเตนะกุสเลนะมัญญังสวัมหาเสดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุตังหลายญาติตังมักว่ายังอิตังปุคโลอันว่าปุคละผู้ใดมาไขถึงสุขในโลกนี้และไปหน้าจริงขอเอาโดยว่าปัญจขังก็จักโป่งลงยังตนและใจแห่งข้าเพื่อเข้าสู่นิพพานอันโพ้นจากสงสารตั้งมวลกล่าวคือภัยยะในอบายตั้งสี่และภัยยะอันมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีคือว่าภัยยะแต่โจรตั้งหลายมีเต้าพญาเสนามาดเป็นต้นคือว่ามาคุบจริงเอาเข้าของเงินนั่งมาฆ่าคนก็ดีหากเป็นโจรจำพวกหนึ่งคือว่าโจรแต่ผีกะผีเพื่ออันมากำจัดยังชีวิตนั่นแหละจำพวกหนึ่งคือว่าโจรแต่ไฟไหม้ห่อเรือนเฮอสิผ่านนั่นแหละจำพวกหนึ่งโจรแต่ลักแต่ต่ออันไปถูกต้องนั่นแหละจำพวกหนึ่งโจรแต่เสียนแต่นามอันปักตีนปากมือฮือบวมป้องเฮอลำบากนั่นแหละจำพวกหนึ่งโจรแต่โควิด19โจรแต่นักขัตฤกษ์ไปบนอันมาข่มเหงจาตานั่นแหละจำพวกหนึ่งโจรแต่เจ้าจนบทอันจักมาข้างเฮอตานั่นแหละโจรแต่คนอันมากะทำธรรมบ่ใจกรรมทำกรรมสอนพระพุทธเจ้ามาว่ากะทำกองอันพิษมาสอนหือตกอวิจีนโลกนั่นแลจำพวกหนึ่งโจรอันบ่ใจปุริสะผู้ดีผู้งามมากนักมักว่าอวดอ้างย่อตนว่ารู้ลวกนั่นแลที่แต่หากบรรลุสั่งสักอันเป็นอย่างอัญญทิฏฐิตั้งนายนั้นและบ่เต่าแต่นั้นสิ่งเดียวคือว่าโจรแต่จางมาลายงัวควายลายหมูมาเป็ดไก่ลายก็ดีโจรงูจักเข็บแมงป่องต่อแต่นตั้งลายตั้งหากเป็นโจรเสียงแลปุกะโลอันว่าปุกะลาผู้ใดมาใครเป็นยาโป้นจากโจรตั้งลายฝุ่งกล่าวมานี้ได้จำเลินสังวาสวัสดิ์ย้ายด้วยคาถาดังนี้สัตตรัตนาสัมปันโนสมิทธามานะเตจนะดังนี้ไปใจใจเตอก็หากจะแก้ดูโดยอายุมันยืนยาวในภาวะอันนี้และภาวะปลายนะแต่โตเตารอดนี้หลับบานบ่อยาจะแลประกาศหนึ่งปุกละผู้ใดมาใครโป้นจากทุก
ได้ถึงสุขได้จาตินี้และจากนางได้จำเริญกาถาอันนี้ว่าญาติตังสุขโตสุขังโลเกปัจจคังเมภวิสสติญาจามิสักกะเตหิมังหังมิทาวรังดังนี้ไปใจใจก็อย่าหลงลืมเตก็หากแกได้ป้นจากโจรมากนักยุต่างใดกินใดกระทำบุญไปใจใจและตุ่มเฮอันว่าสู่ตันตั้งลายอันบุญหากได้กระทำมาแล้วกล่าวว่าบุญแห่งข้าก็ดีอันว่าศีลแห่งข้าก็ดีอันข้าหากได้รักษาในกาลบัดนี้ก็จงเป็นอุปนิสัยกรรมจูยังสู่ตั้นตั้งลายในจัดนี้และจัดหน้าต่อเต่ารอดมหาเนลบัญเจ้าและสัพเพเตนะกุสเลนะโดยกุสลบุญอันสู่ตานตั้งหลายในกาตมานี้และเมื่อวันก็ดีเมื่อคืนก็ดีจงฮือคุ้มค้างรักษายังสู่ตานเจ้าตั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนะอันนี้อนาคตอันจากมาไปนะเตอเยปุญเยนะอันว่าบุญทั้งหลายอันสู่ด้านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วก็และยังไฟยังบุญนั้นจุงแต้มเขียนยังทำดวงพระเสด็จนี้ไว้กำจูศาสนาพระโคดมเจ้าเฮือรอดหาปันภวาสาจุงมีเตวัตะโดยมีแต่และส่วนอันว่าตุกทั้งหลายขอจงจะได้มีแก่สู่เจ้าตั้งหลายได้ประกอบไปด้วยสุขทุกภวาจาตอันว่าบุญอันสู่ท่านตั้งหลายได้กระทำมาเป็นที่เปิ่งโดยอันเอาแก้วตั้งสามเป็นที่จังที่เปิ่งสิ่งเดียวจึงสู่ท่านตั้งหลายได้ถึงสุขตาบเต่าเต่ารอดที่ปานเจ้าอันบ่รู้เท่าบ่รู้ตายนั่นแลอันได้ฟังธรรมโลกาโวตินาเลโยนโรอันว่าคนผู้ใดได้ฮือตานอันมากก็จักฮือด้วยดีอันนักเทวดาทั้งหลายหากกระทำสักการะปูชาทุกเมื่อก็เพื่อเฮือได้ฟังธรรมดวงนี้ได้สังวาสวัสดิญาด้วยคาถาอันกล่าวมาแล้วแต่หนหลังนั้นแลกะดังหากได้กระทำบุญแต่กะละอันใดแม้นว่าได้กระทำไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ดีเมื่อไปลูนก็หากจากโวที่จำเลิศยืนยาวได้ร้อยสาวขวบเขาบ่ยินอิดยินหอดสักเตื้อก็มีเสียงกลมเป็นเสียงดังนกกาละเวกก็ยังประกอบโดยกำลังเป็นดังเมื่อมีอายุใดสาวปีด้วยเตชะบุญอันใดสร้างและได้ฟังธรรมโลกาวุธินี้กันว่าได้เป็นเต้าปัญญาเสวยราชสัมปติก็มาก็หากยิ่งกว่าเต้าปัญญาฝูงอันเป็นมาแล้วนั่นแหละแม้นว่าบ้านเมืองก่อการกุ้งรุ่งเรืองโดยเข้าของสัมปติเต็มไปโดยบ้านน้อยเมืองใหญ่บ้านที่ตีเต็มพ่อแม่ไก่ล่าตึงการแม่นโจรมหันป่าก็จักบ่การตาล้ำกะตำร้ายโดยเตชะบุญธรรมดวงนี้ประเสริฐนักแลลัดทิมมีบ้านน้อยเมืองใหญ่ที่นั่งก็จักดังอยู่เสียงห้าปันภวสาก็มีและลาจาอันว่าเต้าพญาตนนั้นก็จักได้เสวยยังราชสัมปติบ้านเมืองชอบโดยตัสราชธรรมสิบประการก็จักได้กระทำบุญไปใจใจในเมืองนั้นและโยปุกะโลอันว่าปุกะละผู้ใดเป็นตนว่าเต้าพญาเสนาอามาตตั้งปัจจานาราชและสะโคยเศรษฐีแม้นว่าสมณพราหมณ์
ขหาคลาวาดยาวเลื่อนก็ดีได้ฟังธรรมดวงนี้ด้วยใจใสศรัทธาเชื่อแต่ดังอันอันว่าคนตั้งหลายฝูงนั้นก็หากจากได้เสวยพละผลอันกว้างขวางมากนางเทวดาอันว่าเทวดาอินพรหมทั้งหลายจงรักษายังบ้านเมืองห่อเรือนแห่งเราและท่านทั้งหลายในกาลทุกเมื่อและยะตาในกาลเมื่อใดส่วนอันว่าพระอริยเมตไตรเจ้าจักลงมาเกิดในโลกนี้ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมดวงนี้จงได้ดับเสียอย่างทุกข์ทั้งมวลโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด19ก็โดยรับลายหายไปโดยบุญอันใดฟังและได้สร้างอย่างโลกาโวตินี้โยนโรอันว่าคนฝูงใดมักได้เป็นอุบาทกังวลอันตรายมักเป็นเคราะห์เป็นนามก็ดีจงจวนกันสร้างธรรมดวงนี้แล้วตั้งใจฟังโดยแองครบยามแต่ก็จะได้ฟังเอาทุกตัวอักขระพยัญชนะอย่าหือหลงหือลืมเตอก็หากจักประกอบไปโดยเขาของเงินคำจ้างมาค่าคนและมิตรสหายมากนักเสมอดังนายอนันทะเป็นดีกะเศรษฐีและโยติกะเศรษฐีอันมีปราสาทอันแล้วโดยแก้วเจ็ดพระการแวดล้อมยังปราสาทรอดทุกกรรมทุกไปก็บ่อาจจะกัดตามร้ายนั้นและประกาศหนึ่งแม้นว่าปืนภาษาก็หากเกี่ยไปด้วยเกี่ยวพริกตังมวลทุกกรรมทุกไปอันหยาดใหญ่ไปด้วยต้นกัปปะรุขะก็มีเครื่องสัพพนานาอันหอยย้อยแขวนอยู่จุตนมีลำคำสี่ตนหากตั้งอยู่แจ้งประสาทหาปุกละจากมาเปียบเตรียมบ่ได้จะแลตุมเหสู่ตั้นตั้งลายจงตักตั้งใจฟังโลกาโวทิจุเดือนปีเตธรรมโมอันว่าธรรมโลกาโวทิดวงนี้อันพระพุทธเจ้าปฏิทิตาหากตั้งไว้เฮอเป็นตีจังตีเพิ่งแก่ปณสัตตั้งลายเพื่อให้เขาได้พ้นจากทุกข์เฮอได้เสวยสุขอันว่าหับตามเสียยังไผยะกังวลอันตรายทั้งมวลบ่เต้าแต่นั้นคือว่าหับตามเสียยังโจร5ประการ10ประการตั้งแต่ลาจะโตเป็นเก้าตาบต่อเต้าถึงนั้นนาอุปัตวะโตนั่นแหละจงปาการสังวาสวัสดิญาณเมตตาภาวนายังโลกาโวทิดวงประเสริฐด้วยบทว่าพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพสัตตาหิตังกโรสังสารปันตนังสิโนอหังวันตามิสัพพตาดังนี้ไปใจใจอย่าขาดอย่าลงอย่าได้ประมาทลงลืมเตอก็หากจะเป็นคาถาหับทับเสียงยังอบายตั้งสี่หับทับเสียงยังภัยยะกังวลอันตรายโควิด19และทุติยะบททวนสองว่ายะทิตังยะโคสุขังโลเกปัญจขังเมปวิสติยะจามิเตวรังสกเรติสิมังหังอิทวรังดังนี้จำเลินตุกคำเจ้าเอาเป็นกรรมฐานไปเตก็หับตามเสียงยังโจรร้ายตั้งบนและหับตามเสียงยังอบายตั้งสี่มีนาโลกเป็นต้นตติยะกถาอันทวนสามว่าตุกรังวัตโลกัสมิงติสรณาตตาติสรณาภเรณวรังสุขังอนุภาวโตติดังนี้จำเริญสังวาสวทิยายตุกคำเจ้าเอาเป็นกรรมฐานเมตตาภาวนาไปใจใจตาบต่อเต้าเข้าเสียงหาปันภวสาก็ฮักจะได้ถึงยังสักกะโมฆะธรรมอันยิ่งคือว่านิพพานเจ้าอันบรู้ตายคือว่ายิ่งกว่าสุขทั้งมวลและปันติโต
อันว่านักผาดเจ้าตั้งหลายฝูงมีพระญามีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานเมื่อเจ้าสร้างโพธิโทติญาณตั้งมวลวันนั้นเจ้าก็บ่หันละเสียยังโลกวุสิสูตรอันนี้ก็สักพระวาจาและสืบสืบกันมา ก็เพื่อว่าเฮือหายเฮือโพดยังสัตตโลกตั้งมวลมักว่ากลัวสัตตโลกตั้งลายลงหนต่างเสียบ่ได้ไปสู่เมืองฟ้าและนิพพานเจ้ายิ่งกว่านี้ยังกถาอันนี้ก็คืออยู่คือได้ปู่จาสังวาสวัติญาณเมตตาภาวนาหึงหับทับเสียยังหนต่างอบายภูมิตั้งสี่และโยนโรอันว่าปุกัลละบ่รู้จักอักขระพยัญชนะสักตัวมักว่าเป็นคนบ่ได้บวชในศาสนาพระพุทธเจ้ามีใจใส่ศรัทธาในเกี่ยวจังสามประการกันว่าเรียนเอากาถาธรรมอันนี้ได้แล้วก็จวนกันตั้งใจฟังธรรมโลกาวุธินี้โดยใจใส่ศรัทธาแต่หื้อแต่งแป่งยังเครื่องปูจาต่างๆอาหารตัวคือนำมาตั้งไว้แต่งปูจายังธรรมดวงนี้หื้อเจ้าตนเป็นธรรมกติกาถาเทศนาหื้อในต้องอักขระพยัญชนะแต่เตอแม้นว่าตาญกะฝูงนั้นก็ดีหื้อใดตั้งใจฟังแต่ก้าวตาบต่อเต้าถึงปลายอย่าหื้อมีใจล่าเลยไปในติใดแม้นว่าอย่าหื้อเกิดถึงเข้าของเงินทองจ้างมาหัวควายอย่าได้ถึงการไร่การนาการเจ้าการคุณเต้าหื้อใจตั้งใจฟังทำไปตามทุกอักขระพยัญชนะแท้อย่าหื้อหลงหื้อลืมเตอก็จากได้พ้นจากกังวลอนทลายทั้งมวลตั้งแต่ชาติและชาตินี้และชาติหน้าตราบต่อเต้ารอดนี่บ้านเจ้าแต่แลการว่าได้ตั้งใจฟังธรรมโลกาวุธิโดยใจใส่สัตตาก็หักจักหับเตียดยังความทุกข์ไร้เข็นใจตั้งมวลและหับตามเสียงยังอบายภูมิตั้งสี่มีนรกเป็นต้นเต้าขึ้นเมียสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าเสวยสัมปติสุขตราบต่อเต้าอายุแห่งจันทร์ฟ้าได้ปันปีติบและกันว่าอายุแห่งพญาอินและเทวบุตรเทวดาทั้งหลายอันอยู่เสวยสัมปติในจันทร์ฟ้ามีจตุมาลาจิกาเป็นต้นอายุแห่งเขาก็มี500ปีติบและอายุจันทร์ฟ้าตาวะติงสาได้ปันปีติบเป็นขนาดอายุแห่งจันทร์ฟ้ายามานานได้2,000ปีติปอายุแห่งจันทร์ฟ้าตุสิดาได้4,000ปีติปเป็นขนาดอายุจันทร์นิมรตินานได้8,000ปีติปจันทร์ปริมิตสวัตินานได้16,000ปีติปเป็นขนาดส่วนว่าตายากะผู้ใดหากใครมีอายุมันยืนยานดังเทวบุตรเทวดาทั้งหลายฝูงนั้นตัญญกะฝูงใดได้เสวยในจันทร์ฟ้าแล้วก็จักลงมาเกิดในเมืองคนก็จักลงมาเกิดในขากูลอันประเสริฐคือว่าขากูลเต้าพญาสะคุยเศรษฐีอันดังเป็นดีบ่มีกรรมทุกไรเข็นใจสะเตือนแลตุ่มเหอันว่าตันตั้งลายมักว่าริรอมเข้าของบอกคืนมักรูปมักซุมมักเป็นโอนทลายต่างๆจงจักยวนกันฟังยังธรรมโลกาวุธิดวงประเสริฐนี้โดยใจใสอันอ้อมน้อมครบยำแต่ก็หากจักเป็นก็พ้นจากกังวลอนทลายทั้งมวลตั้งแต่ปัจจุบันชาติอันนี้ตราบต่อเต้ารอดนี้ละปานบ่อยาจะและนามหาโลกาวุธิธรรมโมอันว่าพระมหาโลกาวุธิดวงประเสริฐบันนี้บันทิธานักบาทเจ้าตั้งหลายหากจักออกมานาพิธรรมปิตกะวุธินั้นแล
เพื่อเฮือโพดยังโคนมักเป็นอันตรายภัยยะในโลกนี้แลมหาโลกวุธิสุตังนิธิตังขีญาสังวรณาจาว่าโดยวุธิสูตรอันพระพุทธเจ้าหากเทศนาแก่พญาปเสนธิโกสลราชาเกาะบังกมสมเรศสเดชนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเรนตัสสะมิติงสะปะระเมโยปินจัตตวาสัมปังกิเลสะสัมมาสัมพุทธิงอนุตตรังสังกานังอาติสัคโคอาติพรหมาติโลกนาโทภควาติลัทธโมการานิติภคญะวันตตาอาสิโสปังกวาอรังหังวัชิละปังกโลปัทโมอิติปิอรังหังวัตตะอาหังสรณังคัจฉามิอรหันตาสิลาสะสัมมาสัมพุทโธพุทโธสติมาโตธัมโมสติมาโตสังโฆสติมาโตพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสัมปาทุกขวินาสันตุสัพพะญาวินาสันตุสัพพะโลกาวินาสันตุสัพพะอุปัฏฐวาวินาสันตุสัมเปอันตรายาวินาสันตุสัมเปสัตตุวินาสันตุภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าวิชชาจรณะสัมปันโนตนเป็นที่จังที่เปิงแก่โลกตั้งสามได้สังวาสวัติยายกาถาอันนี้ปางเมื่อสร้างสมปานปารมีแต่ก่อนเปื้อหือเป็นติไวและสักการะปูชาแก่สัตตโลกตั้งหลายอันว่าปุกะละยิงใจฝูงใดได้ยินได้ฟังได้สังวาสวัตติยายได้น้อมไว้สักการะปูชาก็ดีเอาเป็นที่จังตีเปิ้งก็ดีปุกะละปูนั้นก็จักจำเริญไปโดยสุขสามประการปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวะอันตรายทั้งหลายได้สมดิธิมั่งมีเป็นดีมีอายุมั่นยืนยาวมีแต่สุขบ่มีโศกทุกสังสักอันแลดังจักวิจัดจะนาไปไปนานิเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนพระเสด็จกว่าโลกตั้งสามพระหุงสังหัสสะมะพินิมิตสะอันปะจนปะแปยังพญามาราธิราชและเสนามันตั้งลายใจยะมังกลานิอันว่าใจยะมังกลาภวันตุจงมีแก่ตันเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนปราศชิตัวประจนปะแปแล้วยังอาลวะกะยักอันผู้เป็นเสนาบดีแห่งตาเวทสุวรรณมราติเลอันยิ่งกว่าพญามารใจยะมังกลานี้อันว่าใจยะมังกลาทั้งหลายภวันตุจงมีแก่ท่านเถอมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าสิตัวก็ประจนปะเปนาลาคิลิงคัจฉวลัง
ยังจ้างตัวร้ายอันเทวทัตหากปล่อยมากะตามร้ายพระพุทธเจ้าและพระสังฆะทั้งหลายใจยะมังกะลาภวันตุจงมีแก่ท่านเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิตัวก็ปัญจนปะแปยังองคุลิมาละวันตัวยังองคุลิมานจนได้อันจักมาก็ตำร้ายมาต่างแห่งตนอุคิตะคัดใจยะมังกลาภวันตุจงมีแก่ตันเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าสิตัวก็ประจนปะแปตังอุตวจนังยังถ้อยกรรมอันหยาบช้าจินจายะแห่งนางจินจามนวิกากัตตวากัตอันเอาไม่ก็ต้องเป็นดังมันใส่ร้ายพระพุทธเจ้าปัญญาอินตาเจ้าฟ้าเนลเมตเป็นหนูลงมาจูจอยใจยะมังกรานี้อันว่าใจยะมังกรละอันดีจงมีแก่ท่านเตมุนินโตอันว่าพระปุณตะเจ้าชิตัวก็ประจนปะแปยังมหาจะนังยังบุคคลอันมากนักตาติอันตะปูตังอันมืดมัวสังจังวิหายะมาติสัจจะอันเหละเสียยังสัจจะอันเก่าคำทิติว่าขันหาเป็นอนัตตาอันตาคือตัวตนเหได้รู้แจ้งดังประทีตคือพระญาปัญญาได้ละเสียยังทิฐิใจยะมังกระอันดีจงมีแก่ท่านเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าสิตัวก็ประจนแปนันโทปนันทังนาคราชาพุทธกังยังเทเรนอันหาพญาปัญญาบทใดเนลมิตรกายบทบังพระอาทิตย์กังยังบังหุนตังอันพระพุทธเจ้าจักเสด็จไปสู่ตวะติงสาใจยะมังกระอันว่าใจยังมังกระตั้งลายพวันตุจงมีแก่ท่านเตมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าสิตัวก็ประจนปะแปแล้วตั้งพลังพระกะมหาพรหมตนนั้นทุกขหทิฏฐิอันเถยังมิจฉาทิฏฐิผู้ชาเตนะอันว่าพระญาพรหมวิสุทธิอันเป็นพรหมบริสุทธิ์ชุติมิติอันรุ่งเรืองสุทัตตหทังเสมอดังมีไม่ไตส่องแจ้งโดยเตจะแห่งตนอธิทานังญาณคเตนะวิธินาโดยวิธีมนและยาอันตกแต่งโดยพระญาชญามังกรนี้อันว่าใจยะมังกลาตั้งหลายพวันตุจุมีแก่ตันเตโยนโรอันว่าปุกละปูใดผู้มีพระญาปัญญาได้ฟังยังสัมพุทธปางหุงได้สังวาสวาทิยายได้นบน้อมไว้สักการะปูจาก็ดีปุกลาปูนั้นก็โปนจากข้อเกณฑ์เวนโตได้สุขเมื่ออยู่ไปปราศจากโลกาภัยอันตรายทั้งหลายบ่อเต่าแต่นั้นก็จะรุ่งเรืองไปโดยญาสราภะมั่งมีเป็นดีมีโชคใจลังไหลหามาเข้ามั่งมุนตุนเต้าสัมปติถมทองเนืองน้องอายุมันยืนยาวอยู่กำจูวรศาสนาไปใจใจอธิปไตยก็จะได้ถึงโมกขังได้ถึงสุขสามประการมีนิพพานเจ้าเป็นที่แล้วแลปริตะใจยะมังกราสัมพุทธภาหงสมตังอิติวุตตะกะเรนะก็โดยประการดังกล่าวมานี้แลพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าก็ประจนปะแปยังหมู่มารทั้งหลายแต่ก็ไม่สลีมหาโพธิจำเริญ
ยังความจมชื่นยินดีสักกะแก่ชาวจักรยาลาทั้งหลายและมีสันใดจะโยอันว่าความประจนจะน่าพระแพ้ข้าศึกจงมีแก่ตั้นเตอพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้ามัชฌิมาก็นั่งทำกลางสารีพุทโธอันว่ามหาสารีบุตรทักขิเนอันนั่งหนไตก็ดีโมกขลโนอันว่ามมหาโมกขรณะอันนั่งอุตระหนเหนือก็ดีอานันโตอันว่ามหาอานันทะมัชฌิมานั่งโหนวันโตก็ดีโกทัญโยอันว่าโกทัญญะบุพพโตภาเกปุรภานังโหนวันออกก็ดีขวัมปติพระยัมปะยีนะอันว่าพระขวัมปตินังโหนพายับก็ดีอุบาลีจะอันว่าพระอุบาลีเถระนาระพิพาเนนังหนหรดีก็ดีกัสสโปอันว่าพระมหากัสสปะเถระอานโยจะนังหนอากะเนก็ดีลาหุโลเจวะอันว่าราหุละเทนอีสานเนนังโหนอีสานก็ดีอันพระอริยเจ้าทั้งหลายฝูงนั้นเตียนยอมเป็นพุทธใจยะมังกละแลโยปุกะโลอันว่าปุกะละผู้ใดผู้แล้วใดนบน้อมไว้สักการะบูชาซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่โสปุกะโลอันว่าปุกะละผู้นั้นทุกโคนิรุทธะโวจักหาทุกข์และอุปัตวากังวลอันตรายทั้งหลายบ่ใดสักเตือนแลย่อมมีเตชะลิธิมากนาโหตุสัพพตาก็มีในกาลทุกเมื่อแลชาญะโสติเตโหตุสัพพตาอันว่าความสุขสวัสดีจงมีแก่ตานในกาลทุกเมื่อแลปุญญานิลักขัมตุภวังอันว่าบุญทั้งหลายจงรักษายังต้านเตปัญญานิปรยันตุสัพพสิทธิภวันตุเตอันว่าความสุขสวัสดีสมฤทธิและบุญทั้งหลายจงมีแก่ต้านเตนะโมเมปาตุมุตตะโลอันวาขีญาอันนบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้ามุตตระบุปายังหนวันออกนะโมเมเลวะโตอาคะนายโยอันวาขีญาอันนบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าเลวะติอาคะนายโยหนอาคะนาเนและนะโมเมกัสสปุพุทโธซึ่งพระพุทธเจ้ากัสสปะทักขิเนในโหนไตแลนะโมเมสุมังกะโลชิโนขีญาณบน้อมไว้แห่งข้าซึ่งพระเจ้าสุมังคะเลคะเลลาติจะในโหนหรดีนะโมเมสิขิเจวะปัจฉิเมขีญาณบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าสิขิในโหนวันตกและนะโมเมเมทังกะรณยะเกพายะเปขีนานบต้องไว้ถึงพระเจ้าเมทังกะระในหนพายับแลนะโมเมสลิสกะมุนีเจวะอุตเลขีญานบต้องไว้แห่งข้าซึ่งพระเจ้าสีสกยะมุนีในหนเหนือนะโมเมธิปังกะโลชิโนอีสานีขีญานบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าที่ปังกะละในหนอีสานนะโมเมกะกุสันโตขีญานบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้ากากุสันทะปตะวีหนแผ่นดินตังมวลนะโมเมสลนังกะโรชิโนอากาศเนขีญานบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าสลนังกะระในเบื้องบนโหนอากาศเอติพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝูงนั้นทาสติสาในทิสะตังสิปุชิตัวเทวมนุษย์สานังหากควรปูชาธรรมรสัตสะเหตุเป็นพญาแก่ธรรมตั้งลายโลกะพญางโสตนัตถิ
อันว่าเปียติโลกาภัยยะโศกทุกข์ก็หายได้แลเตพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝูงนั้นเขมังสัมปติตายกังทุกขโรคะภัยยังทาสังเตียนยอมสมฤทธิอันสุขเสมใจลำดับดับหายยังสัพตุสัพพะเปียติสัพพะสัตถุคาเสกตั้งมวลวินาสันตุจุงหายไปเสียงเตอญาณิสิเลนะนัมเมนะทะเมนะโดยปัญญาและขีศีลอันสำรวมอินทรีย์ได้รักษาอนุรักษ์ขันตุมังยังผูกขาอโรคะเยยะสุเขนะจะโดยหาโรคะเปียติบ่ได้อันเฮอยู่เย็นเป็นสุขปาลมีนุภาเวนะอรคตัสสะเมตตาโยยะสะสิโนมารเสนังปรยันติทิสะทิสังวินาสันตุสะเสสะโตโดยอนุภาวาปารมีแห่งพระพุทธเจ้าอันจักมาไปนาตนชื่อว่าอริยเมตไตรตนมีญาสะมากนักอันว่าเสนามานทั้งหลายก็ไปดีไปอยู่ที่สะน้อยใหญ่ก็กลับหายไปบ่เสสะหลอกก็มีแลสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายอันจักหาผู้เปรียบเทียมบ่ได้จูงมาเป็นที่จังที่เปิงแก่ท่านทั้งหลายเตอแม่นว่าเคหังคือว่าห่อเรือนที่อยู่ที่อาศัยวัดบาอารามก็ดีอยู่บ่มวนกินบ่หวานอันจะเกิดโดยเคาะเกณฑ์เว้นโตอยู่บ่โวที่จำเลินก็ดีโดยเตชะแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าก็จักรำดับกับหายไปโดยเคาะเกณฑ์เว้นโตสัพทุกสัพโศกสัพโรสัพอันตรายทั้งหลายเหือวุฒิจำเริญกินหวานตันม้วนกำจูศาสนาไปใจใจแหละใจยะมังกละอันว่าใจยะมังกละตั้งหลายพวันตูจุงมีแก่ตั้นตั้งหลายเตลักขณะเยสุระภูจะเตจะอันวาเตจะแห่งเทวดาอารักและพญานาคก็ดีใจยะใจยังจุงมาจำเริญวุฒิแก่ท่านเตปรมัณณะขังหาอันว่าหมู่พญาพรหมทั้งหลายก็ดีใจยะใจยังจุงมาจำเริญวุฒิแก่ท่านเตพรหมขานาอันว่าหมู่พรหมทั้งหลายก็ดีใจยะใจยังก็จุงมาจำเริญสุขสวดสดีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเตอราชธิราชาใจยะใจยังจุงประจนชนะเท้าขุนตนใหญ่น้อยตั้งมวลเตอผวังใจยะใจยังจุงปราบแพ้ยานะปัทวีสัพพะสัตตังยังสัตตังหลายอันอยู่เหนือหน้าแผ่นดินนี้เตจัตราอาวากัตตปังอันว่าธาตุระสินแห่งพระพุทธเจ้าและอรหันตาเจ้าทั้งหลายใจยะใจยังจุงมาเป็นใจยานะอรหันตาปเจกาพุทธสาวังอันว่าอรหันตาและปเจกาพุทธเจ้าและสาวกแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีใจยะใจยังมเหสุรังคะโลหะวิเทนังอันว่ามหาไอส่วนก็ดีพญาหาลิเตวะก็ดีใจยะใจยังมหาพรหมก็ดีใจยะใจยังจงเป็นใจจนะแก่อุปาสกะอุปาสิกาทุกเมื่อเตอธนปาโรอันว่าจ้างธนปาระก็ดีใจยะใจยังจงมีใจจนะผ่าแพ้คาศึกศัตรูในปืนสกระจมปูตีตั้งมวล
จงมีแก่อุปาสกอุปาสิกาทุกเมื่อเตโสธิใจญาวุธิสุขสวดสดีพวันตุเตจงมาจำเริญแก่อุปาสกอุปาสิกาทุกเมื่อเตโดยเตจะแห่งใจตั้งเจ็ดสูตรดวงประเสริฐอันนี้อันพระพุทธเจ้าหากสังวาสวทิญายปางเมื่อสังสมปานปรมีแต่ก่อนแม่นอินพรมยมยักษ์เตวะบุตรเทวดามนุษย์ยิงใจตั้งหลายได้ยินได้ฟังได้สังวาสวทิญายบอกขาดก็จากโปนจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้ออุบาทอย่างไรสัพพอันตรายทั้งหลายทุกเมื่อได้อยู่วุฒิจำเลินเตียงเต้าว่ามีทุกโศกเศร้าการใดจะแลบ่เต้าแต่นั้นอันว่าใจยะทั้งเจ็ดดวงประเสริฐนี้ผู้ใดในสักการะปูชาบอกขาดก็จักได้จำเลินไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามีอายุมันยืนยาวปุกลาผู้ใดอยู่บวชที่จำเลินมักเจ็บไข้ได้พญากินยาหลายปากหาหมอหลายบ้านหลายเมืองบ่รู้หอมบ่รู้หายคนทั้งหลายมักยี่โตใส่กระตำไร่ใส่นาปลูกข้าวเต้าแตงปลูกถั่วงาหอมขาวหอมแดงบ่งอกบ่งามตามบ้านตามเมืองบ่ได้หน่อยบ่ได้โผล่แม่นจักเลี้ยงวัวควายเป็ดไก่และหมูมาปูปูปลาก็บ่แพร่พรอกออกหลายมักจักตายด้วยโรคห้าพยาธิหิบ่มากะบ่เกินก็ด้วยจ้าตาแห่งโตนขาดนั่นแลประการหนึ่งมักจักร้อนอกร้องใจกินข้าวบ่ลำกินน้ำบ่ลงนอนบ่ลับโบราณว่าเป็นโรคตาแจ้งดันแลก็คือได้ปู่จ้าเอาทำใจยะมังกละตั้งเจ็ดประการนี้มาตานกำจูศาสนาไว้นบครบย้ำพาธนาเอาสุขคือปูนจากทุกตั้งมวลก็จะได้สมฤทธิบ่อยาจะแลใจยะประการณสูตรอันอุปาสกะอุปาสิกาได้หือตานรักษาศีลแล้วใจยะมังกระอันประเสริฐอันนี้ก็ดีโหตุจุงมีแก่ตานในกาละตุเมื่อเตเตสังเทวนังอันว่าเทวดาเจ้าตนมีเตจะอิทธิฤทธิอนุภาพมากนักปะสันตุจุงนำมะยังกายะสุขังคือว่าสุขกายะอันมีในตนตัวก็ดีจิตตสุขังสุขอันมีในจิตใจก็ดียะถาระหังจุงมาบังเกิดแก่เจ้าเก้าศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายจุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจเย็นตั้งแต่กาลบัดนี้แด่เตสัพพสัทธาสัพพพญาสัพพะเคาะสัพพพญาสัพพทุกขาสัพพโรกาวินาสันตุเตจัญญสิทธิทานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุฒิจัญญสวาภะสัตวาสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตนิธิตังขีญะอันกล่าวยังใจยะมังกลาตังเจตก็บังโกมสมเรตสเดชโอตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะใหญ่ยังพลังวลังใหญ่ยะเสนังสัพปะปูชันติธรรมุตตามันติอิตังกัมปิลาวัตตุอุปานิสัญญานิโคธาระเมวิงาลันโตอลัมภากะเทสิสัทธาสัพปัญโย
พระพุทธเจ้าเมื่อไปเข้าสู่นิพพานยังสติสำลานอยู่ในเกี้ยวกูนิโคธารามก็พารบเศรษฐีสองผัวเมียอันตายไปเป็นเพศหรือเป็นเหตุแห่งธรรมเทศนาแล้วพระตนแก้วก็นำเอามายังมหามูลนิพานาสูตรดวงนี้อันอาจารย์หากล่าวจี้กฎหมายโดยบาทตนกาถาบาลีว่าไงยะพลังวะลังดังนี้เป็นต้นยังมีในกาละคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าเตสนายังอนุบุพิกาถามีตาณศีลเป็นต้นสั่งสอนยังคัตติยะวงศาอันใด 80,000 ขกุลมีพญาสลีสุดโทธานะและนางประจาบดีเป็นประธานก็เสด็จออกจากเวียงไปเพื่อจักไปไหวพระพุทธเจ้าในวันอุปสัทศีลเดือนเป็งก็มีแลพระพุทธบาทของกาตาบาลีว่าใจจะพลังวัดลำดังที่เป็นต้นยังไม่ไปตาตาตาบาลีเทศนายนาอนุภูมิกาถามีตาณศีลเป็นต้นสั่งสอนยังมีทางองศาตู้จะไปปากะตู้จะไปปากะขันธ์วุฒิปัญญาสติสุโขทานะเตตังปัญญาบดีเป็นประธานก็เสด็จออกจากเวียงไปเพื่อจะไปWho are
งเช้าเงางามผิวขาวนวลชวนทักษาเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัทตั้งหลายเจริญสุขอันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะใหญ่ยังพลังวลังใหญ่ยะเสนังสัมปาปูจันติธรรมุตตามันติอิตังกัมปิลาวัตตุอุปานิสัญญานิโคธาระเมวิหาลันโตอลัมภากะเทสิสัทธาสัพพัญโญพระพุทธเจ้าเมื่อไปเข้าสู่นิพพานยังสติสำราญอยู่ในเกี้ยวกูนิโคธารามก็พารอบเศรษฐีสองผัวเมียอันตายไปเป็นเพศหรือเป็นเหตุแห่งธรรมเทศนาแล้วพระตนแก้วก็นำเอามายังมหามุลนิพานาสูตรดวงนี้อันอาจารย์หากกล่าวจี้กฎหมายโดยบาทตนกาถาบาลีว่าไงยะพลังวะลังดังนี้เป็นต้นยังมีในกาลคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าเตสนายังอนุบุปิกาถามีตานะศีละเป็นต้นสั่งสอนยังคัตติยะวงศาอันได้แปดหมื่นขกุลมีพญาสลีสุดโทธานะและนางประจาบดีเป็นประธานก็เสด็จออกจากเวียงไปเพื่อจักไปไหวพระพุทธเจ้าในวันอุปสัทศีลเดือนเป็งก็มีแลพระพุทธเจ้าเก่าจริงกล่าวว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายจุงตั้งโสตาพระสาดูดาฟังยังธรรมเทศนามหามุลนิพพานสูตรนี้เตอะ
อันว่าปุกละผู้ใดมาไข่ถึงสุขสามประการมีนิปานเป็นที่สุดแต่แลก็จุงเฮือปางการรักษายังตัวอันตั้งสามเมื่อใดเตะกายะตัวเฮือรักษาตีนเมื่อใดเว้นจากการฆ่าสัตว์และลักของต้านและรักษาตีนอย่าเดี่ยวไปสู่อันเป็นบาปเป็นโทษวาจีตวานก็คือรักษาวาจาโสปากแห่งตนคือด้วยดีมโนตวานก็คือรักษาจิตใจแห่งตนอย่ามีใจเววนไปสู่ทางบาปนั่นและกันว่ารักษาตัวอันตั้งสามได้ดังอันก็จักไปรอดนิพพานการว่ารักษาบทใดก็จักได้ถึงทุกข์ในอบายทั้งสี่มีนรกเป็นต้นบ่อยาจะและนาประการหนึ่งแม้นว่ารักษาตัวอันตั้งสามบทใดแม้นือตานเข้าของเงินคำก่อกองขึ้นถึงอาการนิทาพรมก็หาพระบทใดเหตุว่าบทรักษาตัวอันตั้งสามมือใดเต้ากระตำบาปอยู่บ่ขาดสายนั่นแหละแม้นว่าได้ลักเอาเข้าของตานประมาณเงินซีกดึงก็ดีก็จักได้เสวยพลวิบากเสมอดังเขาสินีโลนั่นแหละเหตุว่าบาปอย่างนั้นมากั้งบังเสียก็จริงได้ไปเสวยพลวิบากเฮือเสียงซ้ำเสียก่อนจริงจักได้เสวยบุญไปหลังและนาประกาศหนึ่งกาเมสุมิชาจารการอันเล่นจูสู้ผัวเมียตานก็จักได้ไปเสวยวิบากในอบายตั้งสี่มีนรกเป็นต้นที่นี้พระพุทธเจ้าจักเทศนายังพลวิบากอันนั้นมาแจ้งจริงกล่าวเป็นคาถาว่าอาทิเตกะเลวิปัสสิสัมมาสัมพุทธสิปฏิกะเรสุสัมมาทิฏฐิโยปหุทัฏฐานังปาวติวสิงสุติกิละดังได้ยินมาในกาละเมื่อพระพุทธเจ้าตนเจว่าวิปัสสิได้เกิดมาตรัสเป็นคู่แก่โลกบันนั้นพระก็อาศัยไหลจึงเมืองปันทุมตินากรเป็นที่โคจรละเอาเข้าบินที่บาทกับโดยสาวกอันใดแสนตนก็มีและยังมีบานอันหนึ่งจึงว่าปหูจนะกามว่าอานบานอันนั้นมีเลือนว่าใดแสนหลังก็มีและยังมีเศรษฐีสองผัวเมียใดมาผสมสู่อยู่กินด้วยการเมื่อปฐมวัยยังหนุ่มมีลูกอยู่สองคนผู้พี่ชื่อว่านางเอ๋ยส่วนผู้น้องชื่อว่านางอีก็มีแลเศรษฐ์ส่วนเศรษฐีทั้งสองก็มีใจใส่ศรัทธาสละเข้าของเออเป็นตานไปเดือนไหนเสียงสองหมื่นเงินบอกขาดนับดูปีไหนเสียงสองหมื่นเงินก็มีแลเศรษฐีทั้งสองเต่าเออตานไปใจใจจนเสียงอายุแสนปีก็กระตามการะอันตายไปนั้นบาปกรรมตัวลายอันสองขาได้กับตำมาโดยตีนมือศบปากจิตใจแห่งตนก็ได้ไปเป็นเพศอยากเข้าอยากน้ำอยู่ในป่าจ้าบ่มีเสื้อผ้าและอาหารเป็นทุกข์ผ่านลำบากมากนักก็มีแลมัชฌิมายาเมสัมปัตเตในเมื่อเตียงคืนมารอดดังอันเศรษฐีทั้งสองก็มาสู่เลือนแห่งลูกสาวทั้งสองคนพี่น้องคือว่านางเอ๋ยและนางอีและมากล่าวว่าดูราเจ้าลูกหลานแก่พ่อแม่ทั้งสองเอ๋ยขอเจ้าลูกรักทั้งสองปางกันไปสู่สำนัก
พระพุทธเจ้าไว้สาธรรมดูยังสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้แจ้งแด่เหตุฉันใดพ่อและแม่ก็ได้เงื่อนตาลเป็นอันมากตราบต่อเต้าอายุใดแสนปีบ่ขาดสายป้อยบ่ได้เสวยบุญสักเล็กสักน้อยได้มาเกิดเป็นเพศอยากเข้าอยากน้ำอยู่ในป่าจ้าบ่มีเสียปลาและอาหารอันนี้จ้าแม่ดังเลอพระพุทธเจ้าตนประกอบไปโดยที่ปะจักขุญานก็หากจักเกรงหันดีแลที่นั้นนางเทวติตาทั้งสองเมื่อได้ฟังยังคำสอนพ่อแม่แห่งตนมาบอกกล่าวสันนั้นจริงปางกันแต่งแต่งยังขันเข้าดอกดอกไม้แล้วก็จวนกันไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ไว้ด้วยติดติดติดเต้าห้างแห่งทุนทามพระพุทธเจ้าว่าพันเตก็แด่พระพุทธเจ้าพ่อแม่เพื่อข้าทั้งสองในกะตำบลเอิดตาเสียงเขาของ18โกดก็มีแลส่วนเผื่อข้าก็ได้คุดโคตเอาเขาของตานจอมมาหายังพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่ทั้งสองก็บ่ได้เสวยบุญสิ่งใดยังบ่พ้นจากอันเป็นเพศเป็นโดยเหตุวิบากอย่างใดจ้าที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนายังมหามุลนิพพานสูตรว่าสีลังลักขิโตสกาธิโสปานังอันว่าสีนี้ย่อมเป็นมุลแห่งนิพพานการว่ารักษาสิ่งใดก็จะไปรอดนิพพานแต่แลเตนะวุฒังเหตุดังอันพ่อแม่แห่งนางทั้งสองแต่เมื่อปฐมวัยยังหนุ่มจักรักษาศีลก็บ่ได้เหตุว่าจักกระทำกลัวผิดศีลผิดธรรมก็ลวบบ่ได้รักษาศีลสักเตือประการหนึ่งก็บ่ได้รักษากายวจีมโนสักอันเต้าได้กระทำยังปานาติบาตคือว่าได้ฆ่านกกิ้วกอเพื่อจักเอาเลือดนกมาผสมกับยาลมอันหนึ่งก็ได้ลักเอาข้าวของแห่งตานผู้อื่นที่ค้าขายกับด้วยกันประการหนึ่งแม่แห่งเจ้าทั้งสองก็ได้ลักเอาฝ่ายแห่งหญิงผู้อื่นแถมประการหนึ่งก็ได้เล่นจู้จากผัวตนเพราะเหตุว่าสองขาผัวเมียบ่มีศีลมีธรรมไว้กับตนกับตัวสักน้อยเต้าใดหือตานแต่สิ่งเดียวตราบเสียงอายุแห่งสองขากันว่าตายก็ได้ไปเกิดเป็นเพศอยู่ในป่าจ้าบ่มีเสียพาและของกินเป็นทุกข์เข็ญลำบากอยู่ในป่าจ้าผีดิบเบื่ออันและเพศทั้งสองจักเสวยทุกข์อยู่ในป่าจ้าที่นั้นนานประมาณว่าได้หมื่นปีก่อนจะแลกันว่าพ้นจากกันเป็นเพศแล้วก็จักได้ไปตกอยู่ในโลหะกุมภีนรกมอใหญ่ลำดับกันไปรอดมหาอเวจีเสียงอสงไขยกับก่อนแลเหตุว่าบิบากสองขาจักรักษาศีลก็กลัวผิดศีลผิดธรรมแห่งพระพุทธเจ้าก็ตะว่าเฮตานแต่สิ่งเดียวตราบเสียงอายุแห่งตนนั้นแลพระพุทธเจ้าวิปัสสิเตสนายังกรรมวิบากคือแจ้งแก่นางทิตาตั้งสองกับตั้งบริษัททั้งสี่วันนั้นแลสาธิสาส่วนว่าลูกหญิงสาวแห่งเศรษฐีตั้งสองก็ทำว่าจักฮือผูกคาตานทำอันใดจา
จากเออพ่อแม่แห่งผูกขาตั้งสองได้โป้นจากอันเป็นเพศแล้วเออได้เสวยสุขสำราญนันจาตินั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาว่าสัพพะทานังธรรมะทานังจินาติสัพปรสังธรรมระโสจินาติสัพปรติธรรมระติจินาติหันทักขโยสัพทุกขังจินาติอันว่าการเนื้อธรรมเป็นตานั้นก็ยอมประจนแปกว่าอันเนื้อตานตั้งมวลอันว่ารถแห่งพระสัทธรรมก็ยอมประจนแปกว่ารถอันร้ายอันดีตั้งมวลการยินดีซึ่งพระธรรมนั้นคือยอมประจนแปกว่าอันยินดีตั้งมวลการเสี่ยงไปแห่งตัณหามีกามตัณหาเป็นต้นก็เป็นเหตุนี้ประจนแปกยังตุกตั้งมวลแต่และดูลานังตั้งสองที่ว่าใครคือพ่อแม่ทั้งสองแห่งนางได้รีบโป้นจากอันตุกก็จงเอตานธรรมเตโอเฮว่าโอปนายิกะธรรมเป็นธรรมนำสัตว์เข้าสู่นิพพานแม้นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันล่วงโป้นไปแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในน้ำมหาสมุทรก็เต่ามีธรรมเกิดในใจก่อนมีศีลมีธรรมตั้งมันอยู่ในใจก่อนแล้วจึงได้ทัดพญาสัพพัญโญจูตนและเหตุดังอันนางตั้งสองจงทำเป็นตานเตสาอันว่านางทั้งสองก็ไว้ว่าทำปิตกะทั้งสามนั้นจักเป็นธรรมอันใดที่จักนำเอาพ่อแม่แห่งของเผื่อข้าเฮโปจากอันเป็นเพศนั้นจะในกาลนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสิก็มักไข้เฮลำงับดับหายเสียยังบาปแก่โลกตั้งมวลพระก็เทศนาว่าดูลานังทั้งสองศาสนาปรัตถากัตตนิกัตมีศีลสิ่งเดียวเป็นเก้าเป็นประธานเป็นหนทางเข้าสู่นิพพานธรรมปิตกะทั้งสามมีสระชลนะคมเป็นก่อนหน้าทำอันใดจักยิ่งกว่าศีลของหาบ่ได้แต่และแม้นว่าพัทธากัตตนิพานไปแล้วก็บัญญัติอย่างใต้สิกขาบทวินัยปิตกะสุตันตะอภิธรรมาเหตุดังอันศีลเป็นเก้าเงาแห่งนิพานแต่และนางจุงธรรมมหาจุงสร้างธรรมมหามูลนิพานาสูตรนี้เตถวายเป็นตานเตพลังวะลังกันว่าปุคาระคหัตนักบวชทั้งหลายฝูงมีศรัทธาหลายประการคือว่าตัดหัวเป็นตานก็ดีเฮลูกเมียเป็นตานก็ดีเฮฆ่าคนเป็นตานก็ดีคือเครื่องอัตบริขารเสนาสนะกิรณาปัจจัยเป็นตานก็ดีเอาฆ่าคนตานไปบวชก็ดีก็มีพระอานิสงส์มากนักแต่ก็ยังบ่เต้าส่วนเสี่ยวแห่งธรรมมหามูลนิพพานสูตรนี้เด้อโดยเตจะอำนาจแห่งธรรมมหามูลนิพพานสูตรนี้เป็นดังจายมพิบาลผู้มีเตจะฤทธิ์มาดับเสียยังเปลวไฟนรกและต้นงิ้วต้นตองตั้งหลายเสียแล้วก็คือบังเกิดยังทิพสัมปติอันประกอบไปโดยเครื่องทิพต่างๆนั่นแลอาทะในกาลนั้นนางตั้งสองกันว่าได้ยินพาพุทธเจ้าเทศนายังธรรมมหามูลนิพพานสูตรนั้นนี้ก็มีปีติยินดีบังเกิดในใจตนก็พุทลุกแล้วก็ปล่อยตาลืมคิงไปกันว่าได้สติขึ้นมาแล้วก็เป็นไปยังเสียงสาธุการในตามกลางหมู่ปริสัตทั้งสี่ก็มีวันนั้นแหละ
นางก็ยอมมือไวปราพุทธเจ้าโดยคละว่าครบยามแล้วก็กลับคืนเมื่อสู่ยังที่อยู่บ้านแห่งตนแล้วก็คนควายหาวัตถุอันได้ด้วยชอบโดยทำแล้วก็ไปหาจ้างบัณฑิตานักปราชญ์เฮอสร้างเขียนยังธรรมมหามุลนิพพานสูตรกันว่าบัวละมวลแล้วก็เอาวัตถุแห่งตนไปปู่จานำมาไว้เป็นของตานแห่งตนเพื่อจักถวายเป็นตานอุทิศส่วนบุญไปหาพ่อแม่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละในกาลเมื่อนางทั้งสองผงขนิ่งใจว่าวันพุกเมื่อเจ้าจักนำไปถวายเป็นตานว่าอันในกาลกลางคืนนั้นโดยเตชะอนุภาพแห่งธรรมมหามุลนิปานาสุก็ไปนำเอาเศรษฐีตั้งสองผัวเมียถ้าญาติเพศเสียแล้วก็ได้เมียเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเสวยติปสัมปติในสวรรค์จันฟ้าตาวติงสามีหมู่นางเทวดาได้สองปันเป็นปริวารมีประสาทสูงได้สิบสองโยจนะก็มีหันแลเศรษฐีตั้งสองกันว่าได้โพ้นจากอันเป็นเพศกายกะเปตเป็นเทวบุตรดังอันก็มีความยินดีมีใจมักใครลงมาบอกกล่าวให้ลูกดังสองได้รู้ดังอันก็ขี่รถเกียงคานลงมาสู่ยังที่อยู่แห่งลูกดังสองบอกกล่าวแก่ลูกดังสองเป็นต้นว่าพ่อแม่ดังสองได้โพ้นจากทุกข์ได้เสวยสุขและว่าอันแล้วก็ปากันปั่นปอนอันเป็นมังกะละแก่ลูกทั้งสองว่าเฮ้เจ้าลูกรักทั้งสองจงวุฒิสวัสดีมีอายุมั่นยืนยาวได้แสนปีจงมีเตวะอันแล้วก็กลับคืนเมื่อสู่วิมานจันฟ้าอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลส่วนว่านางตั้งสองปีน้องได้ยินคำพ่อแม่มาบอกแก่ตนสันนางก็มีปีติยินดีมากนักบ่อยาจะแลปุณาธิวาเสในวันรุ่นดวงเจ้ามาแล้วนางตั้งสองก็มาตกแต่งได้ยังเข้าน้ำโภชนะอาหารเครื่องโบเหลือโภคดังมวลก็นำเข้าไปพร้อมกับด้วยธรรมมหามุลนิปานาสูตรเข้าไปสู่วิหารไว้นบครบยังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพันเตภะกวาคาแด่พระพุทธเจ้าบัดนี้พ่อแม่แห่งผู้ข้าทั้งสองก็ได้พ้นจากอันเป็นเพศแล้วแลก็ยกยอยังเครื่องตั้งมวลคือเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าวิปัสสิติหันและเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็มาอนุโมทนาซึ่งตานแห่งนางตั้งสองด้วยคำว่าเอวังโหตุดังนี้ว่าดูลานางตั้งสองอันว่าความปรารถนามีโดยประการฉันใดก็จงสมฤทธิ์เถอะว่าอันแล้วส่วนนางตั้งสองก็ได้รู้สภาว่าอันพ่อแม่ได้โพ้นจากอันเป็นเพศโดยอนุภาวะแห่งธรรมมหามุลนิปานาสูตรก็มีปิติสราบอาบเต็มตนดังมวลกะลุกแลนแอนฟอนปูจาพระพุทธเจ้าต่อนาปริสัตตังสีนั่นแหละนางทั้งสองก็แต่งแต่งยังขันเข้าตอกดอกไม้ขอปูจาเอาธรรมมหามุลนิปานาสูตรเมื่อไหวปูจาด้วยคำว่าพันเตภะกะวาคาแด่พระพุทธเจ้าตนจะเดินเตสันทีไปดังอันผู้ข้าทั้งหลายก็กลัวบ่ได้ไว้และปูจายังพระพุทธเจ้าผู้ข้าทั้งสอง
ขอเอาธรรมเทศนามหามุลนิปานสูตรเมียไว้อุปถาปูจาไว้นบคบยำเปื่องเสมอดังใดไว้ยังพระพุทธเจ้านั่นเตพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้แก่นางทั้งสองด้วยคำว่าดุรานางทั้งสองจุงเอาไปไว้ในไว้นบครบยำปฏิบัติเตออันว่าอักขระธรรม 84,000 คันการใดปฏิวัติไว้นบครบยำยังตัวอักขระธรรมดังอันก็เสมอดังได้ไว้พระพุทธเจ้าทุกตนแลส่วนนางทั้งสองก็อำลายังพระพุทธเจ้านำเอาธรรมมหามุลนิปานาสูตรไปสู่เรือนแห่งตนแล้วก็ประกันไว้สักการะปูชาทุกค่ำเจ้ากู้เดือนดับเดือนเป่งออกแปดค่ำแรมแปดค่ำก็อาราธนายังอาจารย์ภิกขุมาเทศนาหื้อฟังและปฏิบัติตามคำสอนบ่ฮือกาดก็มีแลสาปินางทั้งสองก็อยู่กับตามบุญฮือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจใจตราบเสียงอายุได้แสนปีก็มีแลตาโตจะวิตัวจันตะสุริยะอุปาขันติส่วนบ้านนางทั้งสองเมื่อตายจากเมืองคนแล้วนางผู้ปีได้เอาต้นเมื่อเกิดเป็นลูกสาวสุริยะเทวบุตรมีชื่อว่าสุริยะเทวทิตามีรัศมีส่องแจ้งไปตัวโลกดังมวลส่วนนางผู้น้องก็ได้เอาต้นเมื่อเกิดเป็นลูกสาวจันตะเทวบุตรชื่อว่าจันตะเทวทิตามีรัศมีส่องแจ้งตัวชมพูดังมวลเทเวสุจะมโนสาจะสังสารันติส่วนว่านางตั้งสองก็ได้ตวนเตี้ยวไปมาในวัฏสงสารอยู่ใจใจนางผู้ปี้ก็ได้เกิดเป็นนางเขมาภิกขุณีอากาสาวิกาแห่งพัฏฐากัตตะในกาลบาทนี้แลส่วนนางผู้น้องได้เกิดเป็นนางเอลีอากาสาวิกาแห่งปัตถากัตตะในกาลบาทนี้แลตุมเหปะเตนโตวัลมุขะคาถาเรตาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตุมเหอันวาตันทั้งหลายยังพาธนาเอาสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่ยอดแล้วไซก็จงเออปากันรักษายังกายวาจีมโนตวันแห่งตนอันนับเข้ามาในกรรมปัฏฐะสิบประการคือเป็นแต่ดังอันก็จะได้ถึงสุขสามประการสมดังกรรมกรรมปาตนางแห่งต้านตั้งลายจูประการบ่อย่าจะแลสัตตาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าอันเป็นนายนำหมู่เข้าสู่นิพพานก็ได้เอามายังวัตถุนิตานอันลวงแล้วมาเทศนางสั่งสอนแก่เจ้าสกญาลาตั้งลายอันได้แปดหมื่นพระกูลมีพญาสลีสุโธธนะมหาราชปิตาพร้อมด้วยนางปัจจาบดีโคตมีผู้เป็นแม่นาแห่งพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็มีวันนั้นแลในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนามหามุลนิพานาสูตรดวงนี้ส่วนปริสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษเป็นตามบุญสมปานแห่งตนก็มีวันนั้นและมหามุลนิปานาสุตตัตเตสุตังขีญาอันกล่าวสังวรณาวิเศษอันกล่าวห้องเหตุมหามุลนิปานาสุตอันมาในศีลขันธ์กายวจีมโนหรักษาตัวอันทั้งสามก็บังกมสมเด็จเสด็จThank you.
ไปทั่วเขตสยามน้ำสามผิวหมดแล้วสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังธรรม